่องบ้านรู้ติดทะเลสาบที่คนเข้าใจว่าเป็นเรือนหอของณเดชน์และหย่าย่าค่ะก่อนหน้านี้ทำแฟนคลับ NY กรี๊ดการ์ดบ้านแตกเลยทีเดียวละค่ะเมื่อแม่แก้วได้เสิร์ฟโมเมนต์หวานๆด้วยภาพคู่รักซุปตาณเดชน์คูกิมิยะและหย่าย่าอุรัสยากำลังดูแผนการถึงบ้านหลังโตจนมีการเดาต่างๆนานาว่านี้จะเป็นเรือนหอของทั้งคู่จริงหรือไม่ก่อนในเวลาต่อมานักร้องนักแต่งเพลงชื่อดังอย่างหนึ่งณรงค์วิทย์ก็ต้องรีบออกมาเฉลยวันเลยแล้วค่ะกลัวว่าจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่โดยเขาออกมาเบรกว่าพักก่อนนี่โมเดลบ้านพี่เองบ้านเพิ่งเสร็จน้องก็เลยมาเยี่ยมที่บ้านเมื่อคืนไม่ใช่เรือนหออะไรทั้งนั้นล่าสุดรายการตีท้ายครัวก็พาแฟนๆไปเปิดบ้านของหนึ่งณรงค์วิทย์ที่คนเข้าใจผิดว่าเป็นเรือนหอของคู่รัก NY ตอนนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วเรียบร้อยค่ะติดทะเลสาบสุดหรูหรามีสไตล์ดีไซน์เป็นบ้านของตัวพี่หนึ่งเองเอาเป็นว่าจะอบอุ่นขนาดไหนเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยค่ะ